ทักษิณชินวัตรกลายเป็นนักโทษผีน้อยไปแล้วหรือเปล่าใน20วันคุณอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจด้วยระเบียบข้อไหนทำให้สังคมว่าเอ๊ะมันเกิดกระบวนการอุ้มทักษิณชินวัตรหรือไม่คปท.ไม่ใช่กลุ่มที่ต้องชุมนุมอยู่ตลอดนะก่อนหน้านี้เราก็เคลื่อนไหวยื่นหนังสือและสื่อสารเพียงแต่ว่าการตอบรับไม่ได้ตอบรับและชี้แจงกับสังคมประเด็นที่เราเรียกร้องไม่ใช่ไล่รัฐบาลไม่ใช่ตรวจสอบนโยบายเพียงแต่มาเรียกร้องให้รัฐบาลปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดบังคับใช้กฎหมายพรบ.กรมราชทัณฑ์ให้นักโทษมีความเท่าเทียมกันคือไม่ได้เป็นการชุมนุมทางการเมืองที่มีผลกระทบในการไล่รัฐบาลเลยถ้ามองไปลึกๆเนี่ยกระบวนการยุติธรรมมันถูกเลือกปฏิบัติไม่ใช่แค่กรณีคุณทักษิณชินวัตรแต่วันนี้สิ่งที่มันสะท้อนได้มากที่สุดคือกรณีของนักโทษเด็ดขาดทักษิณชินวัตรที่ถูกตั้งคำถามมากคปท.บอกว่าไม่ใช่แค่ทักษิณแต่กำลังจะบอกว่าให้มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบใช้กระบวนการยุติธรรมเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปไม่ใช่แค่ทักษิณชินวัตรขอต้อนรับเข้าสู่ News Talk ตัวจริงสิ่งจริงพื้นที่ให้ความจริงและแสวงหาความจริงร่วมกันกับดิฉันกรองทองเศรษฐสุดค่ะกลุ่มคปท.ได้ประกาศยกระดับการเคลื่อนไหวด้วยการชุมนุมปักหลักพักค้างเป็นเวลา3วันนะคะเพื่อที่จะเรียกร้องให้นำตัวนายทักษิณชินวัตรซึ่งถือเป็นผู้ต้องขังเด็ดขาดกลับเข้าไปควบคุมคุมขังอยู่ในเรือนจำค่ะเนื่องจากทางกลุ่มคปท.เห็นว่าตอนนี้นายทักษิณกำลังทุจริตเวลาโกงการติดคุกเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้มาพูดคุยกับคุณพิชิตชัยมงคลแกนนำคปท.ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเราจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของกลุ่มคปท.นะคะแต่ว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้แล้วที่จะมีการเรียกว่ายกระดับการเคลื่อนไหวได้ใช่ไหมคะทำไมอะไรที่ทำให้ทางกลุ่มตัดสินใจว่าเราจะต้องมาชุมนุมปักหลักพักค้างแล้วคือก่อนหน้านี้คปท.ได้เคลื่อนไหวตามรูปแบบก็คือการยื่นหนังสือและการสื่อสารไปยังกรมราชทัณฑ์ไปยังกระทรวงยุติธรรมรวมทั้งสื่อสารไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติและโรงพยาบาลตำรวจมาอย่างต่อเนื่องเราทำกิจกรรมทุกอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์นี้เราไปที่โรงพยาบาลตำรวจวันอังคารเรามาที่ทำเนียบเราสื่อสารแบบนี้มาตลอดหลายอาทิตย์ด้วยกันไม่มีการตอบรับที่เป็นรูปธรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยไม่มีการสื่อสารหรืออธิบายอะไรจากโรงพยาบาลตำรวจหรือกรมราชทัณฑ์นะครับเราเลยคิดว่าอาจจะมีกระบวนการที่ร่วมกันปกปิดข้อมูลการป่วยของนักโทษทักษิณชินวัตรหรือทำให้ทักษิณชินวัตรป่วยทิพย์อะไรทำนองนี้เราเลยบอกว่าถึงเวลาละที่ต้องสื่อสารแบบเสียงดังมากขึ้นเพราะว่าสังคมมีคำถามกันทุกคนผมเชื่อว่าวันนี้ไปนั่งที่ร้านกาแฟไหนคนก็ถามกันเรื่องนี้ถามอยู่ว่า1ป่วยจริงหรือเปล่า2อยู่ชั้น14จริงหรือเปล่าผมคิดว่าถ้าเราอยากให้พี่น้องมาร่วมกันแสดงออกคือการแสดงออกมีหลายรูปแบบวันนี้ทั้งสื่อโซเชียลหรือว่าการรวมพลังกันก็เลยคิดว่าถ้าเราลองนัดพี่น้องมาสื่อสารด้วยการส่งเสียงดังๆให้กับรัฐบาลได้ยินก็เลยนัดวันที่12เนื่องจากมันเลย120วันที่ต้องตัดสินใจว่าจะอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อแต่วันนี้140วันเลยมา20วันแล้วแต่ยังไม่มีคำตอบที่จะเจนจากกรมราชทัณฑ์นะครับคปท.เลยนัดวันที่12ในการสื่อสารซึ่งในทางกฎหมายเนี่ยการมาคุมขังอยู่นอกเรือนจำรักษาตัวนอกเรือนจำเนี่ยพอมันเลย120วันแล้วไปแล้วเนี่ยมันมีความหมายยังไงคะพี่ตั้มคือการรักษาตัวนอกเรือนจำมันจะมีกรอบการอนุญาตอยู่3กรอบ1ครบ30วันจะรักษาตัวต่อหรือไม่ถ้ารักษาตัวต่อก็อนุญาตให้อีก30วันเมื่อครบ60วันก็ต้องขออนุญาตอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อขยาย60วันแล้ว120วันถ้าเกิน120วันต้องขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งแต่นี่120วันเลยมา20วันแล้วนะคุณทักษิณนอนอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจโดยไม่มีระเบียบการรักษาตัวนอกเรือนจำมารองรับแล้ว20วันแล้ว20วันนี้มันหายไปไหนข้อที่จริงค่ะซึ่งเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยทำไมหน่วยงานราชการยังนิ่งเฉยอยู่แบบนี้ค่ะคือในความหมายว่าเพราะกฎหมายเนี่ยระบุไว้แค่120ใช่แต่พอมันเลยหลังจากนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่า
ไม่ต้องขอใครแล้วหรอก็รักษาตัวได้ยาวๆไปอะไรอย่างเงี้ยทักษิณชินวัตรกลายเป็นนักโทษผีน้อยไปแล้วหรือเปล่าใน20วันคือคุณอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจด้วยระเบียบข้อไหนค่ะซึ่งแบบเนี้ยทำให้สังคมว่าเอ๊ะมันเกิดกระบวนการอุ้มทักษิณชินวัตรหรือไม่ค่ะค่ะทีนี้พอเราจะมาชุมนุมปักหลักพักค้างนะคะคุณตั้มอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันจะมีประชาชนบางส่วนแหละเขาก็จะมองว่าโอ้ยประเทศกำลังจะเดินหน้าจะฟื้นฟูคปท.เสพติดม็อบหรือเปล่าคุณตั้มจะว่ายังไงคะคือคปท.ไม่ใช่กลุ่มที่ต้องชุมนุมอยู่ตลอดนะ อย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้ก่อนหน้านี้เราก็เคลื่อนไหวยื่นหนังสือและสื่อสารเพียงแต่ว่าการตอบรับไม่ได้ตอบรับและชี้แจงกับสังคมประเด็นที่เราเรียกร้องไม่ใช่ไล่รัฐบาลไม่ใช่ตรวจสอบนโยบายเพียงแต่มาเรียกร้องให้รัฐบาลปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดบังคับใช้กฎหมายพ.ร.บ.กรมราชทัณฑ์ให้นักโทษมีความเท่าเทียมกันคือไม่ได้เป็นการชุมนุมทางการเมืองที่มีผลกระทบในการไล่รัฐบาลเลยแต่นี่เป็นการแสดงออกทางการเมืองคือผมอยากบอกว่านี่ไม่ใช่การชุมนุมหรอกเป็นการแสดงออกทางการเมืองของการเมืองภาคประชาชนให้รัฐบาลได้ทำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดมากกว่าค่ะคือต้องย้ำกับประชาชนว่าจุดประสงค์การชุมนุมในครั้งนี้เนี่ยเราไม่ได้มาไล่ใครไม่แต่เรากำลังจะมาส่งเสียงอย่างที่เสื้อที่พี่ตั้มใส่มาวันนี้เลยใช่ครับคือเซฟกระบวนการยุติธรรมใช่เพราะว่าถ้ามองไปลึกๆเนี่ยกระบวนการยุติธรรมมันถูกเลือกปฏิบัติไม่ใช่แค่กรณีคุณทักษิณชินวัตรมันมีหลายกรณีแต่วันนี้สิ่งที่มันสะท้อนได้มากที่สุดคือกรณีของนักโทษเด็ดขาดทักษิณชินวัตรที่ถูกตั้งคำถามมากคปท.บอกว่าไม่ใช่แค่ทักษิณแต่กำลังจะบอกว่าจะมีให้มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบไล่มาตั้งแต่ต้นทางตำรวจปฏิรูปตำรวจได้ไหมอัยการวันนี้ก็มีข่าวเรื่องอัยการสูงสุดอดีตอัยการสูงสุดผู้พิพากษาหรือแม้แต่ปลายทางคือกรมราชทัณฑ์กรมราชทัณฑ์ก็ชัดวันนี้กรณีของนักโทษทักษิณชินวัตรวันนี้เราถึงบอกว่าเซฟกระบวนการยุติธรรมเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปไม่ใช่แค่ทักษิณชินวัตรค่ะค่ะแล้วทำไมต้องเป็น3วันนี้คะที่จริงเนี่ยมันเลย120วันมาตั้งนานเราตั้งใจว่าจะแสดงพลังตั้งแต่ครบ120วันแต่มันช่วงคาบเกี่ยวกับเทศกาลปีใหม่นะครับทำให้พี่น้องประชาชนก็อาจจะอยู่ร่วมฉลองปีใหม่ไปก่อนนะครับก็สอดคล้องกับที่กรรมาธิการตำรวจจะไปที่โรงพยาบาลตำรวจด้วยนะครับเราก็เลยบอกว่ามีความคืบหน้าหรือไม่คืบหน้าจากกรรมาธิการตำรวจยังไงเนี่ยมันก็จะเป็นผลต่อการที่ให้พี่น้องได้มาแสดงพลังที่จริงก็ไม่ได้คาบเกี่ยวกับ12เท่าไหร่นักเพียงแต่ว่านับถอยหลังมาจากปีใหม่แค่นั้นเอง120วันค่ะคือเดี๋ยวเราต้องบอกคุณผู้ชมเลยวันนี้เราคุยกันวันที่11แล้วก็พรุ่งนี้ล่ะคือวันดีเดย์ที่นัดหมายงั้นให้พี่ตั้มช่วยบอกได้ไหมคะว่าตอนนี้คือรูปแบบจะเป็นอย่างไร เวทีตรงไหนเตรียมการอย่างไรไปแล้วบ้างคะคือเราจะปักหลักค้างคืนค่ะนะครับตั้งเวทีที่บริเวณสะพานชมัยมฤเชษฐ์หันหน้ามายังแยกนางเลิ้งหันหลังให้กับทำเนียบรัฐบาลนะครับก็จะมีเวทีปราศัยพูดคุยนะครับมีนักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาปราศัยข้อมูลแล้วก็มีภาควัฒนธรรมดนตรีสลับกันไปก็ตลอด3วันนะครับ12 13 13วันเด็กเนี่ยก็จะมีกิจกรรมวันเด็กในช่วงกลางวันมีแจกตุ๊กตามีแจกขนมมีแจกไอติมให้กับน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่อยู่บริเวณนั้นนะครับแล้วก็14ค่ะแล้วตอนนี้เรามีพ.ร.บ.การชุมนุมแหละแล้วทางคปท.ได้ประสานหรือได้จัดทําตามข้อระเบียบอย่างไรบ้างประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียบร้อยนะครับวันนั้นก็ไปวัดพื้นที่กับเจ้าหน้าที่กันมาว่าตรงไหนสามารถตั้งเวทีได้คือต้องบอกว่าเราพร้อมปฏิบัติตามกฎหมายทุกรูปแบบเพราะว่าอย่างที่บอกไปเราไม่ใช่การเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ไปไล่นักการเมืองหรือรัฐบาลแต่เรามาส่งเสียงเรื่องกระบวนการยุติธรรมดังนั้นคนที่มาส่งเสียงเรื่องกระบวนการยุติธรรมก็ไม่ควรทำผิดกฎหมายเสียเองเราก็เลยไปขออนุญาตในการปักหลักค้างคืนกับทางสน.นางเลิ้งนะครับก็มาวัดพื้นที่กันเรียบร้อยว่าต้องห่างจากทำเนียบ50เมตรห่างกี่เมตรก็ได้เรายินดีปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็ขออนุญาตใช้เสียงกับทางเขตดุสิตไปเรียบร้อยค่ะคุณตั้มถ้าเกิดว่าเราไปปักหลักพักค้างอยู่3วันนะอยู่ใกล้ทำเนียบเลยแต่เสียงของเราก็ยังไม่ดังไปถึงรัฐบาล3วันนี้เราจะทำยังไงต่อไปคะก็ยังเคลื่อนไหวแบบนี้อยู่
อาจจะเป็นทุกอาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์จนกว่าจะมีการตอบรับซึ่งเราประเมินกันว่าเหตุการณ์พลิกทางการเมืองเหตุการณ์เรื่องนี้น่าจะปรับเปลี่ยนมาในช่วงปลายเดือนกุมภาที่ทักษิณชินวัตรต้องได้รับการพักโทษหลัง22กุมภาค่ะหมายถึงถ้าเข้าเงื่อนไขที่จะได้รับการพักโทษ22กุมภาหลังจากนั้นอันนี้คือต้องจับตาดูหลังจาก22กุมภาอีกทีนึงถ้า22กุมภายังไม่มีอะไรแล้วก็ค่อยยกระดับการเคลื่อนไหวต่อไปค่ะค่ะแล้วถ้าเขาอนาคตเนี่ยหลังจาก22กุมภาเขาเข้าเงื่อนไขได้รับการพักโทษแล้วแล้วก็ได้ออกมาอย่างนี้ก็ถือว่าจบไหมคะมันเข้าเงื่อนไขทุกอย่างไม่จบยังมีสิ่งที่ต้องติดตามต่อคือการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการก่อนหน้านี้เช็คบินนะคะเช็คบินข้าราชการย้อนหลังเลยใช่ไหมใช้ว่าเช็คบินก็จะดูโหดไป คือก่อนหน้านี้คปท.ไปยื่นที่ปปช.มาหนึ่งรอบแล้วเพื่อให้ตรวจสอบกรณีนี้ให้ไต่สวนกรณีนี้ยื่นไปให้ตรวจสอบอธิบดีกรมราชทัณฑ์นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจนายแพทย์กรมราชทัณฑ์ปลัดกระทรวงยุติธรรมแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับหลังจากนี้เราก็จะติดตามให้มีการดำเนินการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมไม่งั้นข้าราชการก็จะกลายเป็นเบี้ยล่างของนักการเมืองแบบนี้ตลอดไปในฟังวันที่แถลงข่าวนะคะตั้มใช้คำว่าจะไปเทียบเคียงกับคดีจำนำข้าวเลยคือเตือนข้าราชการทั้งหลายเนี่ยว่ามันจะไปเทียบเคียงกับจำนำข้าวยังไงคะคือเราสังเกตว่าคดีจำนำข้าวข้าราชการประจำที่รับใช้ตามนโยบายของนักการเมืองอยู่ในเรือนจำมากกว่านักการเมืองนะค่ะหลายท่านที่ติดคุกแล้วก็คดีถูกตัดสินเนี่ยจำคุกเยอะกว่าข้าราชการเยอะกว่านักการเมืองดังนั้นผมบอกว่าวันนี้กรณีนี้คล้ายเคียงกันข้าราชการปฏิบัติตามนโยบายของนักการเมืองคุณกำลังเป็นหนังหน้าไฟที่ต้องถูกคดีก่อนคนแรกผมก็บอกว่าเนี่ยให้ไปดูประวัติศาสตร์จำนำข้าวหรือแม้แต่ประวัติศาสตร์ของคุณธาริศเพ็งดิษฐ์ที่รับใช้นักการเมืองหรือแม้แต่กกต.อดีตกกต.คุณวาสนาเพิ่มลาภคนเหล่านี้ล้วนทำงานเพื่อรับใช้นักการเมืองแล้วสุดท้ายเป็นไงล่ะนักการเมืองมาติดคุกแทนพวกคุณไหมคุณนั่นแหละเป็นคนที่ต้องอยู่ในเรือนจำเองกรณีของคุณทักษิณเช่นเดียวกันมีการปฏิบัติไม่ชอบตั้งแต่22สิงหาตั้งแต่วันแรกที่ทักษิณชินวัตรเดินทางมาเมืองไทยถูกเบิกตัวไปในเวลากลางคืนของ22สิงหามันทำให้มีช่องว่างมีคำถามที่ข้าราชการเข้าไปเกี่ยวข้องดังนั้นความผิดมันสำเร็จตั้งแต่22สิงหาแล้วค่ะค่ะคือนับตั้งแต่22สิงหาที่คปท.เคลื่อนไหวนะคะเราก็จะได้เห็นการพยายามชี้แจงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโรงพยาบาลตำรวจกรมราชทัณฑ์อะไรต่างๆอะไรที่ทำให้ทางกลุ่มไม่เชื่อชี้แจงมาเถอะแต่เราไม่เชื่อเรายังชุมนุมต่อ22สิงหาคุณทักษิณเดินทางกลับมาสุขภาพแข็งแรงดีเป็นปกติค่ะถ้าเราจะจับผิดตั้งแต่แรกทำไมไม่ควบคุมตัวผู้ต้องขังวันนั้นต้องยืนยันว่าทักษิณชินวัตรเป็นผู้ต้องขังแล้วนะเพราะศาลอ่านคำพิพากษาไปก่อนหน้านี้แล้วเพียงแต่เดินทางมารายงานตัวแค่นั้นเองทำไมไม่ควบคุมตัวเหมือนนักโทษทั่วไปโอเคละเราอันนี้เราถือว่าไม่ได้ถือว่าจับผิดรายละเอียดแบบนี้เพียงแต่ว่ามาด้วยสุขภาพที่แข็งแรงแต่อยู่ดีคืนวันที่22ถูกย้ายตัวด้วยเหตุว่าปวดฉุกเฉินป่วยอาการหนักอย่าลืมว่าคนที่อยู่ในเรือนจำกว่าจะได้ออกจากเรือนจำเนี่ยต้องมีขั้นตอนขั้นตอนการอย่าว่าแต่เวลากลางคืนเลยครับกลางวันเนี่ยคือผมเนี่ยเคยไปอยู่ในเรือนจำคือป่วยเนี่ยกว่าจะได้เข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลในเรือนจำเองก็ใช้เวลาใช้ขั้นตอนเยอะมากนี่เป็นเวลากลางวันแต่ทักษิณชินวัตรออกในเวลากลางคืนแล้วออกนอกเรือนจำเลยคือมันเป็นโอกาสที่น้อยมากที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ถ้าไม่มีกระบวนการสมคบคิดกันในการพาออกมาแล้วสิ่งที่กรมราชทัณฑ์สิ่งที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์อธิบายมันฟังไม่ขึ้นบอกว่าเครียดบอกว่าความดันขึ้นคือเป็นอาการปกติของคนทั่วไปที่เปลี่ยนที่นอนหรือเข้าไปอยู่ในเรือนจำคืนแรกผมก็นอนไม่หลับเหมือนกันเครียดเหมือนกันแล้วสิ่งที่เขาตอบรับเรามาอย่างเป็นทางการตอบหนังสือกลับมากรมราชทัณฑ์ตอบหนังสือคปท.มาบอกว่า
ไปเฝ้าดูแลอาการป่วยไม่ใช่ป่วยนะมาแถลงต่อสื่อว่าทักษิณชินวัตรป่วยหนักถึงขั้นวิกฤตถึงต้องย้ายตัวมารักษาที่โรงพยาบาลตำรวจแต่สิ่งที่กรมราชทัณฑ์ตอบอย่างเป็นทางการมาที่คปท.คือเฝ้าระวังอาการป่วยเฝ้าระวังนั่นโดยใช้เหตุผลว่ามีใบรับรองแพทย์จากสิงคโปร์จากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คือถ้าเฝ้าระวังคุณเฝ้าระวังอยู่ที่โรงพยาบาลเรือนจำก็ได้นี่ไงความผิดปกติผมเลยบอกเฮ้ยแสดงว่าความผิดมันสำเร็จตั้งแต่คืนวันนั้นแล้ว คุณเฝ้าระวังนักโทษคนอื่นเคยถูกเฝ้าระวังแบบนี้ไหม คุณไม่ได้ป่วยจริงเพียงแต่เฝ้าระวังเพราะความดันขึ้นเพราะความเครียดนักโทษทั่วไปอย่างที่ผมบอกนักโทษทั่วไปก็เป็นแบบนี้คืนแรกก็เครียดเป็นธรรมดาคือมันมีข้อพิรุธแล้วข้อน่าสงสัยมากมายทีนี้วันที่12เนี้ยในวันเดียวกับที่เราจะชุมนุมเนี่ยนะคะกรรมธิการตำรวจของสภาผู้แทนราษฎรเขาก็จะได้ไปดูงานโรงพยาบาลตำรวจนะคะคปท.มีความเห็นว่าอย่างไรบ้างก็เป็นหน้าที่ของกรรมธิการก็เป็นเรื่องดีแต่เราก็มีข้อสงสัยอยู่บ้างว่าทำไมไม่ขออนุญาตขึ้นไปที่ชั้น14ค่ะนะครับไปศึกษาดูงานมันคนละตึกกันกับสิ่งที่ทักษิณชินวัตรอยู่คือที่โรงพยาบาลตำรวจอนุญาตให้กรรมธิการไปได้เนี่ยเขาบอกว่าให้ไปที่ชั้น6ของตึกศรียานนท์ใช่ไหมคะคืออย่าลืมว่าชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจที่นักโทษต้องขังเด็ดขาดทักษิณชินวัตรอยู่ถูกประกาศจากกรมราชทัณฑ์ให้เป็นพื้นที่ของราชทัณฑ์การควบคุมทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ต้องไปดูแลไม่ใช่หน้าที่ของโรงพยาบาลตำรวจผมไปเจอนายแพทย์รองนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจนายแพทย์รองนายแพทย์ใหญ่ก็บอกว่าพื้นที่ชั้น14ไม่ใช่อยู่ดีๆคุณหมอท่านไหนจะเดินเข้าไปได้พยาบาลท่านไหนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ไม่สามารถเข้าไปในเขตพื้นที่นั้นเป็นแบบเป็นเขตห่วงห้ามเป็นเขตพื้นที่ควบคุมโดยกรมราชทัณฑ์แต่กรรมาธิการไปขอไปแล้วโรงพยาบาลเป็นผู้อนุญาตไปแสดงว่าไปดูงานที่อื่นไม่ได้ดูงานที่กรมราชทัณฑ์ชั้น14เพราะโรงพยาบาลไม่มีสิทธิอนุญาตที่ชั้น14คนที่จะอนุญาตคือกรมราชทัณฑ์เท่านั้นค่ะซึ่งตอนนี้กรมราชทัณฑ์ไม่ถือไม่อือกลับมาเลยไม่ได้ตอบรับอะไรกับกรรมธิการเลยแต่ผมก็ให้กำลังใจกรรมธิการเพราะว่ากรมราชทัณฑ์ก็ไม่ได้ตอบมาก็เลยไม่มีสิทธิ์อะไรที่ขึ้นไปชั้น14เพราะโรงพยาบาลไม่สามารถอนุญาตได้อยากให้ใช้ความพยายามของกรรมธิการต่อไปในการที่จะพยายามตรวจสอบชั้น14อยู่อ๋อเพราะฉะนั้นการที่จะไปวันที่12นี้ของกรรมธิการเนี่ยก็คงจะไม่ได้ความกระจ่างผมฟันธงว่าไม่ได้ขึ้นชั้น14หรอกครับ คือขึ้นไปก็เจอเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ห้ามอยู่แล้วมันเหมือนเราไปเรือนจำปกติอยู่ดีๆจะเดินเข้าไปในแดน1แดน2เลยก็ไม่ได้มันก็มีการห้ามต้องได้รับอนุญาตไม่ใช่ญาติด้วยการเคลื่อนไหวครั้งนี้นะคะรอบที่เรากำลังจะเกิดขึ้นศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยมีแนวร่วมทางไหนเข้ามาเพิ่มเติมบ้างก็มีหลายส่วนที่เราไปพบปะพูดคุยค่ะในส่วนของกลุ่มนักรบเลือดสีน้ำเงินปกป้องสถาบันในส่วนของสปปสในส่วนของคุณหมอวรงค์นะครับซึ่งก็ให้สมาชิกของพรรคไทยพักดีท่านไหนที่สนใจก็เข้ามาร่วมได้นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือได้หารือทางคุณพินิจจารุพินิจนิทาสมบัตินิพิธอินทราสมบัติใช่ครับก็ได้รับการตอบรับที่ดีเมื่อวานผมไปนั่งคุยเรื่องนี้กับนายแพทย์ตุลหมอตุลสิทธิสมวงนะคะใช่ครับซึ่งแกหายไปจากการเคลื่อนไหวเรื่องนี้ไปพอสมควรค่ะแกบอกว่าแกไม่ได้หายไปนะแกไปสืบสวนข้อมูลทางการแพทย์ดูว่าแพทย์คนไหนมารักษาในวงการแพทย์เขาจะสื่อสารถึงกันแพทย์คนไหนที่รับตัวคุณทักษิณในวันแรกมันมีกระบวนการรับตัวนักโทษถ้าป่วยฉุกเฉินมันต้องมีขั้นตอนการรับขั้นตอนนี้คุณหมอบอกว่าผิดมันมีการข้ามามีหมอคนไหนที่มารักษาบ้างและความอึดอัดของแพทย์ที่ทำการรักษามีอะไรบ้างคุณหมอบอกว่าคุณหมอตนบอกว่าสืบข้อเท็จจริงอยู่นานพอสมควรแล้วได้ข้อเท็จจริงที่มีข้อพิรุธเยอะมากเนี่ยเรื่องนี้น่าสนใจแกบอกว่าแกเก็บข้อมูลนี้มานานพร้อมที่จะมาเปิดเป็นเวทีคปท.แกรู้รายชื่อเลยว่าหมอคนไหนรักษาวันไหนวันไหนค่ะแล้วไม่มีนายแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจเลยนี่เฉลยข้อสอบให้ก่อน
ไม่มีนายแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจเลยที่รักษาทักษิณชินวัตรอ๋อเพราะถ้าเป็นนายแพทย์ที่รักษาถ้าเป็นนายแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจนายแพทย์คนนั้นยังรับราชการอยู่จะมีความผิด2ส่วน1 157ถ้าโกหกถ้านายแพทย์นั้นโกหกจะผิด157ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงาน2ผิดจรรยาบรรณแพทย์แพทย์ที่รักษาเลยเป็นแพทย์นอกโรงพยาบาลตำรวจที่ไม่ใช่เป็นข้าราชการเหมือนมันเป็นหมอเอกชนด้วยใช่ครับหรือเป็นหมอตำรวจที่เกษียณราชการแล้วโอ้โหเพื่อหลีกเลี่ยงเรื่องเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้วพอสมมุติถ้าจะมีการเอาผิดอีกเนี่ยมันก็จะเป็นแบบแค่ผิดจรรยาบรรณแพทย์ผิดจรรยาบรรณแพทย์ใช่ไม่ได้ผิด157ผิดจรรยาแบบบรรณแพทย์ก็ไม่ถึงมีโทษติดคุกแต่157โทษติดคุกค่ะเนี่ยข้อมูลแบบนี้เพิ่งได้รับข้อมูลที่คุยกับคุณหมอตูนมาเมื่อวานแสดงว่าคือเขามีการคิดเอาไว้อย่างรอบคอบใช่ครับทุกอย่างแล้วว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นจะโดนตามเช็คบินใครเช็คบินยังไงคุณนายจะรอดบ้างอะไรแบบไหนยังไงซึ่งในการชุมนุมครั้งนี้เนี่ยจะมีข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาเปิดเผยใช่ครับใช่ครับค่ะนอกเหนือจากหมอตัวแล้วก็ยังมีพี่สีที่จะมาพี่สีสุวรรณมาด้วยใช่ครับพี่สีสึกออกมาทันนะคะศึกออกมาทันแล้วศึกมาด้วยในการแถลงข่าวเห็นคุณวัชราเพชรทองด้วยใช่ไหมคะคุณวัชราก็มาร่วมด้วยก็มาร่วมด้วยครับแล้วก็มีหลายท่านที่อยากจะเข้ามาร่วมค่ะนะครับติดต่ออินบ็อกซ์เข้ามาก็หลายท่านด้วยกันก็เป็นถ้าพูดภาษาพวกเราคือเป็นศิษย์เก่าพันธมิตรทั้งนั้นที่อยากจะเดินทางเข้ามาร่วมถ้ามีคนบอกว่าก็เนี่ยคู่กรณีเก่าของทักษิณเท่านั้นแหละถึงได้มาชุมนุมครั้งนี้คือเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะก็โกรธแค้นกันมาตั้งแต่ไหนแล้วคู่แค้นกันมาเนี่ยก็ถึงได้ออกมาอีกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่ทักษิณครับคือถ้าเรื่องนี้เกิดกับคุณอภิสิทธิ์พวกผมก็จะออกมามันไม่ใช่เรื่องทักษิณหรือไม่ทักษิณอย่างที่เสื้อที่ผมใส่คือมันเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่มันบิดเบี้ยวค่ะมันถูกเลือกปฏิบัติให้กับนักการเมืองเพียงคนใดคนหนึ่งเผอิญครั้งนี้คุณทักษิณเลือกใช้เรื่องนี้คือคุณโดนข้อหาทุจริตคอร์รัปชันในการบริหารประเทศโกงคนทั้งประเทศไปแล้ววันนี้คุณกลับมาเรือนจำมารับโทษคุณยังโกงกระบวนการยุติธรรมโกงแม้เวลาติดคุกผมคิดว่าไม่ใช่แค่ทักษิณหรอกเผอิญกระสุนมันตกใส่ทักษิณแค่นั้นเองคุณตั้มมองว่าสังคมตื่นตัวกับเรื่องนี้แค่ไหนคะที่คปท.แบบตั้งแต่22สิงหาจนถึงวันนี้เนี่ยสังคมจุดติดไหมหรือว่าตื่นตัวกับกรณีของคุณทักษิณที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรมแค่ไหนคะผมว่าวันนี้เกิน 80% ที่คนพูดถึงเรื่องนี้ค่ะจุดติดหรือไม่ติดอย่าไปวัดที่จำนวนคนมาชุมนุมผมว่าวันนี้คปท.จุดประเด็นนี้ติดละติดที่คนมาตั้งคำถามร่วมกันถามถึงความจริงที่เกิดขึ้นในสังคมร่วมกันว่าทักษิณไม่ได้อยู่ที่ชั้น14หรือทักษิณไม่ได้ป่วยแค่นี้ความจริงที่ถูกตั้งคำถามเนี่ยผมคิดว่านี่คือเชื้อไฟที่ให้ประชาชนได้สนใจการชุมนุมการเคลื่อนไหวเป็นแค่การแสดงออกเท่านั้นเองค่ะดังนั้นติดไม่ติดไม่ได้อยู่ที่จำนวนคนอยู่ที่ความจริงที่สื่อสารกับพี่น้องประชาชนผมเชื่อว่าวันนี้เกิน 80% พี่น้องประชาชนถามคำถามเดียวกันกับสิ่งที่คปท.ทำดังนั้นเราจุดไฟติดละเพราะว่า เราอย่าลืมว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยการเคลื่อนไหวของคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกทางตรงเหมือนสมัยก่อนใช่ครับคือสมัยก่อนมีม็อบไปชุมนุมไปเหมารถตู้เต็มออกสมัยนี้คปท.เองก็ยอมรับใช่ไหมว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบไปแล้วคือการชุมนุมสมัยก่อนก็เพื่อสื่อสารแสดงออกให้เห็นว่าทุกประชาชนเห็นด้วยกับประเด็นนั้นค่ะเนื่องจากโลกโซเชียลไม่มีค่ะแต่วันนี้ประเด็นเดียวกันเลยให้คนเห็นด้วยเขาสื่อสารผ่านโซเชียลก็ได้ค่ะมันนี่คือการสื่อสารรูปแบบทางตรงที่เขาสามารถแสดงออกและมีส่วนร่วมได้ด้วยซ้ำไปค่ะหนึ่งคือการสื่อสารผ่านโลกโซเชียลคุณจะติดแฮชแท็กเซฟกระบวนการยุติธรรมหรือตั้งคำถามขึ้นสเตตัสถามเรื่องนี้นี่ก็คือการชุมนุมละแต่เป็นการเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลหรืออยากจะแสดงพลังแบบเดิมมาลงท้องถนนเพื่อส่งเสียงอีกรูปแบบหนึ่งก็สามารถร่วมกันได้ค่ะผมคิดว่าการเคลื่อนไหวมีหลายรูปแบบเราอย่าไปยึดติดในภาพเดิมๆว่าคนต้องมารวมกัน
เป็นหมื่นเป็นแสนแล้วต้องเคลื่อนขบวนกดดันหรือต้องปิดล้อมอะไรไม่ใช่แล้วครับวันนี้เป็นการสื่อสารที่ต้องใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงมากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นคปท.ก็กำลังจะบอกว่าอย่างน้อยถ้าเราจะทำให้ประชาชนตื่นรู้ตื่นตัวเราก็จะยอมออกมาเหนื่อยให้ออกมาพูดให้ส่งเสียงให้ขอให้ประชาชนได้ตื่นตัวก็พอคือเป็นผมต้องใช้ว่าเป็นพื้นที่แสดงออกอีกรูปแบบหนึ่งแค่นั้นไม่ใช่การชุมนุมทางการเมืองอะไรค่ะค่ะแต่การที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยเอาล่ะคือโดยทฤษฎีเนี่ยนะคะคือมันมีประชาชนส่วนหนึ่งแหละอยู่นอกสภาแต่ถ้าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ส่วนหนึ่งก็ต้องอาศัยส.ส.อาศัยนักการเมืองตามระบบตามขั้นตอนอะไรก็แล้วแต่คปท.มองท่าทีของนักการเมืองต่อกรณีของทักษิณยังไงบ้างเขาเงียบเกินไปไหมคะคือเรื่องนี้ผมต้องถือว่าฝ่ายการเมืองสอบตกในเรื่องของการตรวจสอบกระบวนการยุติธรรมกรณีของทักษิณชินวัตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคก้าวไกลกับพรรคประชาธิปัตย์แน่นอนละพรรคร่วมรัฐบาลเขาอาจจะไม่พูดเรื่องนี้เพราะว่าทักษิณก็มีอิทธิพลต่อพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแต่พรรคฝ่ายค้านอย่างก้าวไกลซึ่งประกาศว่าคนเท่าเทียมวันนี้ทักษิณชินวัตรรูปธรรมของความเหลื่อมล้ำชัดเจนอยู่ที่ชั้น14พรรคก้าวไกลไม่พูดเรื่องนี้เลยหรือพูดน้อยมากแทนที่จะขยี้เรื่องนี้ตรวจสอบเรื่องนี้ผมว่าก้าวไกลได้คะแนนมากกลายเป็นว่าเอ๊ะทำไมก้าวไกลสอบตกในเรื่องนี้คือการเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงมันต้องมาใน2แบบร่วมกันคือนอกสภากับในสภาในสภากับไม่มีการพูดเรื่องนี้ให้เป็นจริงเป็นจังไม่มีการตรวจสอบเรื่องนี้ดังนั้นเนี่ยฝ่ายค้านสอบตกประชาธิปัตย์นี่พอเข้าใจได้ว่าเตรียมพร้อมในการที่จะมีส้มหล่นหวังเป็นรัฐมนตรีหรือไม่อะไรรอบางอย่างอยู่ใช่ครับรอบางอย่างอยู่ถึงแม้จะแอคชั่นผ่านกรรมธิการตำรวจเองก็อย่างที่เราคุยกันไปเมื่อกี้ว่าบางทีมันอาจจะไม่สุดก็ได้แต่เรื่องนี้ในสภาถือว่าพูดน้อยมากนะครับคุณตั้มคิดยังไงกับการที่เขาบอกว่าจริงๆรัฐบาลตอนนี้แทบจะไม่มีฝ่ายค้านเลยทำงานง่ายมากไม่มีฝ่ายตรวจสอบอะไรอย่างเงี้ยก็4เดือนที่ผ่านมาก็มีลักษณะเป็นเช่นนั้นค่ะถึงแม้จะมีการอภิปรายในสภาก็มันยังไม่เห็นถึงน้ำหนักในการที่เป็นการตรวจสอบในเชิงนโยบายครับนี่แหละผมถึงบอกว่ามันเลยเป็นสิ่งหนึ่งที่การเมืองภาคประชาชนต้องขยับเข้ามาหลายคนบอกว่าการเมืองภาคชนมันปิดไปแล้วมันตันไปแล้วมันสู่การปลองดองผมคิดว่ามันไม่ใช่หรอกการเมืองประชาชนไม่ใช่แค่ต้องให้สถานการณ์บ้านเมืองมันสงบนิ่งไม่ใช่การเมืองประชาชนคือการตรวจสอบรัฐวันนี้พวกผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการเมืองประชาชนที่ออกมาตรวจสอบการทำงานค่ะค่ะในส่วนของนักการเมืองเนี่ยต้องยอมรับว่ามันก็มีบางคนที่เคยร่วมต่อสู้กับภาคประชาชนมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยกับท่าทีของเขาในปัจจุบันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันต้องประเมินให้คะแนนยังไงคือบางคนต้องยอมรับนะว่าสู้กันมาก่อนแต่วันนี้ก็เงียบแถมไม่พูดถึงด้วยเออเวลาเปลี่ยนอำนาจทำให้คนไม่กล้าพูดด้วยก็ได้ค่ะคือพอมีตำแหน่งทางสังคมขึ้นมาหน่อยมีพื้นที่ในการแสดงออกก็กลายว่าเป็นสงวนท่าทีเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่น่าผิดหวังเพราะความจริงในสังคมเป็นหนึ่งเดียวมีหนึ่งเดียวไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนเป็นส.ส.เป็นส.ว.หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าพูดความจริงมันไม่ใช่เรื่องที่หนักเกินไปหรอกพูดเรื่องจริงที่สังคมเขาตั้งคำถามเรื่องความจริงผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สามารถพูดได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนแต่วันนี้คุณเลือกเงียบเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการสร้างความผิดหวังให้กับคนที่เคยต่อสู้ร่วมกันมาค่ะค่ะคปท.ที่ต่อสู้อยู่ตอนนี้รู้สึกโดดเดี่ยวบ้างไหมคะคือกลายเป็นแบบก็ต้องกลุ่มนี้ใหม่ละหน้าเดิมและพิชิตชัยมงคล คุณนัทเซอร์มา นกเขามาแล้วก็คนที่เข้ามาร่วมต้องยอมรับนะคุณวชราเพชรทองก็สอบตกนะครับคุณนิพิษเองก็สอบตกนะหลายคนคือเหมือนกับก็เพราะว่าไม่ได้มีอำนาจทางการเมืองไงเขาถึงเขามาร่วมไงอะไรเงี้ยโดดเดี่ยวไหมแรกๆคิดว่าเราก็รู้สึกโดดเดี่ยวอยู่บ้างแรกๆนะครับว่าเอ๊ะจะมีใครถามเหมือนเราคิดเหมือนเราไหมแต่พอหลังจากที่เราสื่อสารไปเรื่อยๆสังคมให้การตอบรับสื่อให้การตอบรับแสดงว่าพี่น้องสนใจ
ผมรู้สึกว่าไม่โดดเดี่ยวค่ะไม่โดดเดี่ยวละเพราะว่าสังคมพูดเหมือนเราละอย่างที่ผมบอกว่าเราจุดไฟติดละเชื้อไฟที่ให้สังคมพูดเดียวพูดประโยคเดียวกับคปท.ติดละดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าไม่โดดเดี่ยวสังคมประชาชนตื่นตัวพูดในประโยคเดียวกันละแต่รัฐบาลเนี่ยแล้วก็องค์คาพยพทั้งหมดหน่วยงานของรัฐเขาก็เล่นคีย์เดียวกันนะพี่ตั้มแล้วมันจะสำเร็จไหม มันจะสำเร็จได้ยังไงความสำเร็จไม่ได้มองแค่ทักษิณชินวัตรอยู่ในคุกหรือไม่ค่ะผมอย่างที่ผมบอกความสำเร็จวันนี้มันยกถูกยกระดับมาสู่การพูดเรื่องของการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมมันเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำต่อไปเรื่อยๆให้ความสำเร็จมันเดินหน้าไปเรื่อยๆวันนี้ถือว่านับหนึ่งในการนับหนึ่งในความสำเร็จต่อไปก้าวที่สองก้าวที่สามก้าวที่สี่สู่การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมมันอาจจะสำเร็จในอีก5ปี10ปีก็ไม่รู้หรอกครับแต่ผมคิดว่ามันเดินหน้าไปหาความสำเร็จค่ะค่ะตอนนี้เริ่มมีการพูดถึงคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรด้วยแล้วนะคะปี2567นี้คปท.มีความเห็นยังไงคะก็นี่แหละฮะสิ่งที่เราทำอยู่ก็เพื่อบอกรัฐบาลว่าคุณอย่ามาใช้กฎหมายแบบเดียวกันใช้การอุ้มแบบเดียวกันกับกรณีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่เหมือนจะแพร่ออกมาว่าจะเดินทางเข้ามาภายในปีนี้เรากำลังปรามว่าแค่คุณทักษิณชินวัตรเนี่ยข้าราชการก็จะติดคุกหลายคนแล้วนะคุณยิ่งลักษณ์กลับเข้ามาเนี่ยข้าราชการอีกกี่คนน่ะที่ต้องติดคุกแทนพวกคุณน่ะคือกลายเป็นว่านักโทษเข้ามาไม่ได้อยู่ในคุกข้าราชการกลับเข้าไปอยู่ในคุกแทนหลายคนเนี่ยมันไม่คุ้มกันค่ะแล้วยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าคุณรัฐบาลเพื่อไทยได้ทำลายระบบนิติรัฐนิติธรรมค่ะไม่ใช่แค่ประเทศไทยที่จะไม่มีความเชื่อมั่นนะนานาประเทศเขาจะมองไทยยังไงทักษิณกลับมายิ่งลักษณ์กลับมากระบวนการยุติธรรมไทยอุ้มออกนอกไม่ได้ติดคุกออกนอกเรือนจำกลายเป็นว่าสิ่งที่รัฐบาลประกาศว่าต่อไปนี้จะรัฐบาลเพื่อไทยจะเป็นรัฐบาลที่ผดุงไว้ซึ่งระบบนิติรัฐนิติธรรมเนี่ยล้มเหลว มันสร้างผลกระทบต่อนานาชาติด้วยค่ะค่ะทักษิณอาจจะกำลังได้ออกจากคุกข้าราชการที่ให้การช่วยเหลืออาจจะต้องเข้าคุกแทนตอนนี้มันก็มีอีกประเด็นร้อนที่ใกล้จะถึงคือคนที่ทุจริตไม่ได้ติดคุกแต่คนที่มาเปิดโปงคนทุจริตเนี่ยบางคนอาจจะกำลังเข้าคุกเดือนนี้นะคะพี่ตั้ม17มกราคมนี้พวกเราพวกผมทั้งแกนนำ21ท่านต้องไปฟังคำตัดสินกรณีที่สู้กับคุณทักษิณนี่แหละพี่ตั้มอยู่ใน21นั้นในล็อต1เลยเหรอฮะใช่ครับผู้ต้องเป็นผู้ต้องหาที่17โอ้17เลยนะคะติดท็อป20นะคะ17นี้พี่น้องแกนนำพันธมิตรพวกเราแล้วก็ผู้ประสัยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นพิธีกรก็ต้องไปฟังคำพิพากษามันก็เป็นสิ่งเทียบเคียงนะแต่มันเป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนว่านักเคลื่อนไหวทางการเมืองค่ะเขาเคารพในกระบวนการยุติธรรมถึงแม้โดนคดีก็ไปขึ้นศาลสั่งให้จำคุกพวกเราก็ยินดีที่จะเข้าไปอยู่ในเรือนจำเพราะหลายท่านแกนนำก็เข้าไปอยู่แล้วศาลสั่งให้ล้มละลายแล้วก็ล้มละลายมันจะเป็นบทสะท้อนให้กับฝ่ายการเมืองว่าเนี่ยภาคประชาชนสู้เพื่อประเทศชาติสู้ถึงกระบวนการยุติธรรมพวกเราเคารพแต่พวกคุณล่ะคอร์รัปชันนะแค่เคารพกระบวนการยุติธรรมพวกคุณยังทำไม่ได้นะค่ะมันจะเกิด2มาตรฐานเปรียบเทียบขึ้นมาทันทีค่ะค่ะข้อหาที่ตั้มโดนที่จะกำลังจะฟังคำพิพากษาเนี่ยวันที่17นี้นะคะมีอะไรบ้างเผื่อคือเวลามันผ่านไปนานมากแล้วเนี่ยคดีปิดสนามบินเนี่ยเผื่อคนลืมบุกมีทั้งบุกรุกใช้กำลังประทุษร้ายบังคับขู่เข็นรวมทั้งก่อการร้ายฮะมันคุ้มไหมคือคนถามว่าการที่เราจะมาต่อสู้เพื่อรักษาไว้ซึ่งหลักนิติธรรมนิติรัฐแต่มันก็แลกกับการที่คุณก็ต้องโดนคดีเองต้องมาโดนเข้าคุกก็เข้าไปแล้วด้วยแล้วก็ยังมีคดีอื่นๆรออยู่อะไรเงี้ยมันคุ้มส่วนตัวผมคุ้มนะผมไม่ได้วัดคุ้มหรือไม่คุ้มกับการที่ต้องเสียอิสรภาพคุ้มไม่คุ้มมันอยู่ที่ว่าเราได้พูดได้สู้เพื่อข้อเท็จจริงทางสังคมขนาดไหนหนึ่งประโยคที่เราสื่อสารไปแล้วมีคนฟังผมว่าแค่นั้นก็คุ้มละส่วนการต้องมาติดคุกติดตารางรับโทษมันเป็นผลจากการเคลื่อนไหวเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้เสียใจกับเรื่องนี้ค่ะค่ะค่ะถ้ามีคนเปรียบเทียบว่าบางทีตอนนี้มันเราเหมือนไม้ขีดไฟเหมือนกันเนาะที่แบบอยากจะจุดให้
ให้มีแสงอ่ะแต่สุดท้ายไม้ขีดมันก็อาจจะแบบเผาตัวเองเผาตัวเองอะค่ะไม่เป็นไรครับก็มันเป็นปรัชญาของนักต่อสู้อยู่แล้วว่าเราต้องเป็นไม้ขีดก้านแรกในการจุดให้คนอื่นได้เห็นแสงสว่างนอกเหนือจากเห็นแสงสว่างแล้วไฟที่เราจุดมันอาจจะลามไปเรื่อยๆนั่นคือผลของการต่อสู้ของนักต่อสู้อยู่แล้วค่ะค่ะเคยได้ยินคำกล่าวหรือแนวความคิดของคนยุคนี้ไหมว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ต่อไปเนี้ยก็คงไม่มีใครออกมาต่อสู้เพื่ออะไรแล้วแหละเพราะในเมื่อแบบเฮ้ยทำผิดก็ไม่ต้องติดคุกก็ได้เนี่ยกระบวนการมันเป็นแบบนี้ฉันไม่ต้องฉันทำมาหากินดีกว่าฉันไม่ออกมาสู้แล้วส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้สภาพสังคมปัจจุบันคือต่างคนต่างปลีกตัวเองออกไปทำมาหากินเพราะว่าสู้แล้วอ้าวแดงก็ติดคุกเหลืองก็ติดคุกแต่คนนักการเมืองไม่ติดคุกวันนี้มีคำถามกับแบบนี้แต่ผมคิดว่าก็มันเป็นธรรมดาแหละในการเดินทางสังคมแต่ถึงวันหนึ่งผมเชื่อว่าถ้ามีแรงกดทับในความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นมากขึ้นผมคิดว่ายังไงเนี่ยคนที่เป็นนักเคลื่อนไหวนักต่อสู้เป็นประชาชนที่ทนไม่ได้กับการกดทับความไม่ยุติธรรมยังไงเขาต้องลุกขึ้นมาต่อสู้นะครับค่ะคิดยังไงกับแนวคิดที่บอกว่ามันคือการเมืองแบบไทยๆอ่ะมันก็ต้องหยุดหยวนกันนะให้ประเทศมันได้ไปต่อก็นี่ไงเป็นสิ่งที่คปท.ไม่ยอมเป็นสิ่งที่คปท.บอกไม่ใช่ถ้าหยวนหยวนกันคุณหยวนมาหลายสิบปีแล้วมันหยวนกันมาแบบนี้ตลอดพันธมิตรเองก็ออกมาเคลื่อนไหวเพราะพวกคุณทักษิณหยวนเข่งคัดกับเรื่องคนอื่นแต่พวกพ้องตัวเองระเบียบของตัวเองก็หยวนหยวนให้พันธมิตรก็เลยออกมาเคลื่อนไหวในตอนนั้นวันนี้คปท.ออกมาก็เพราะแบบเนี้ยทุกคนบอกหยวนไปหน้าให้ประเทศมันเดินหน้าได้แต่คปท.บอกไม่ใช่หลักการก็คือหลักการไงความถูกต้องก็คือความถูกต้องคือมันจะเดินหน้าได้ต้องยืนบนหลักความถูกต้องเหมือนกับบอกว่าเอาหน้าคปท.หลับตาข้างหนึ่งหน่อยเขาจะปลองดองกันละมันจะปลองดองไม่ได้ถ้าไม่ได้ยืนบนพื้นฐานความยุติธรรมและความเป็นธรรมมันจะปลองดองแบบจอมปลอมถ้าคุณหลับตาให้ความยุติธรรมกับความเป็นธรรมนะคุณเดินหน้าความปลองดองไปยังไงมันก็จะพังแต่ถ้าเราเริ่มต้นจากความยุติธรรมและความเป็นธรรมมันจะเป็นการปลองดองที่รักษาระยะยืดยาวได้คปท.เลยบอกว่าต้องเริ่มต้นจากเนี้ยความยุติธรรมก่อนไม่ใช่หลับตาเพื่อให้ปลองดองเดินไปได้ไม่งั้นมันคือการหัวใช่นี่คือการสมยอมไม่ใช่การปองดองเป็นการสมยอมกับการทุจริตคอร์รัปชันค่ะค่ะค่ะสุดท้ายพี่ตั้มฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนหน่อยค่ะสามารถสร้างพลังของพวกเราได้ผมคิดว่าการตื่นตัวการตื่นรู้ทางการเมืองของพี่น้องประชาชนวันนี้มีมากกว่าในอดีตเพียงแต่กำลังเหนื่อยล้ากับการต่อสู้กับนักการเมืองที่คอร์รัปชันผมคิดว่าก็ถ้าถึงเวลาเราก็สามารถแสดงพลังในการต่อสู้ของพวกเราในหลายรูปแบบได้อย่างที่เราพูดมาไม่ใช่แค่การลงถนนการสื่อสารผ่านโซเชียลสำคัญมากในตอนนี้การแสดงพลังผ่านโซเชียลจะกลายเป็นพลังหนึ่งที่ช่วยกันผลักดันให้การเมืองอยู่ในรูปในรอยการเมืองไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันแล้วเราจะเดินหน้าสู่การปฏิรูปการเมืองสู่ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมด้วยกันค่ะและนี่ก็คือตัวจริงเสียงจริงค่ะคุณพิชิตชัยมงคลค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ